นับสนุนโดยโดนัทมิราเคิลเพอร์เฟคต้าสลิมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติพริกขิงชะเอมช่วยลดน้ำหนักเร่งการเผาผลาญพร้อมสารสกัดผลส้มแขกช่วยขับถ่ายและบล็อกไขมันใหม่และสารสกัดจากโสมทำให้ผิวเฟิร์มกระชับขาวเปล่งออร่าอย่างปลอดภัยไม่โยโย่การันตี7วันน้ำหนักไม่ลดยินดีคืนเงินโปรโมชั่นพิเศษโดนัท2กล่องปกติ 3,800 บาทพิเศษ 3,000 บาทเฉพาะ20ชายแรกแถมฟรีอีก1กล่องมูลค่า 1,900 บาทพร้อมเครื่องประดับกักซักมูลค่า 2,500 บาทโทร1577หรือ022900999กลับมาในช่วงนี้นะคะไปดูการ์ตูนการเมืองก่อนค่ะวันนี้ครับการ์ตูนวันนี้มี2เรื่องนะครับก็คือเรื่องผู้ว่าเรื่องนึงแล้วก็เรื่องวิกฤตพลังงานนะครับไปที่เรื่องผู้ว่าก่อนนะครับการ์ตูนเซียไทยรัฐครับเรื่องแรกวันนี้พูดถึงการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนะครับโดยเซียหยิบยกเอาเรื่องการหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์มาโจมตีนะครับวิธีปกป้องกรุงเทพเซียนำเสนอเป็นภาพของการ อยู่บนกำแพงเมืองนะครับแล้วก็ยิงปืนออกมาเพื่อปกป้องนครพูดง่ายๆในภาพนั้นก็จะมีป้ายบอกด้วยว่าวิธีการปกป้องกรุงเทพในสายตาเซียคืออะไรเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีสร้างข่าวเท็จนะครับแล้วก็ยิงปืนออกมาใส่ผู้สมัครเบอร์9พูดง่ายๆเซียกำลังจะบอกว่ามีขบวนการใส่ร้ายป้ายสีสร้างข่าวเท็จโดยอ้างว่าเป็นวิธีปกป้องกรุงเทพคำถามก็คือว่าสิ่งที่เขาอภิปรายให้ความจริงนั้นมันเป็นการใส่ร้ายป้ายสีสร้างข่าวเท็จตรงไหนเพราะเรื่องเผาบ้านเผาเมืองเรื่องการทำร้ายบ้านเมืองเรื่องความเชื่อมโยงกับคุณทักษิณที่คุณทักษิณบอกให้ยึดอำนาจเบ็ดเสร็จเนี่ยเป็นความจริงทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องอ่านระหว่างลายเส้นของเสียไปดูกันที่การ์ตูนอรุณกันต่อนะครับการ์ตูนอรุณก็พูดเรื่องเดียวกันนะครับแต่ว่าอรุณวันนี้บอกว่าเป็นการตั้งคำถามกับวิธีหาเสียงนะครับที่พูดถึงเรื่องของการนี่นะฮะเหมือนการตอกลิ่มนะอรุณเขียนบอกว่าเหมือนการตอกลิ่มลงไปในหีบผู้ว่ากทมเลือกตั้งผู้ว่ากทมเป็นภาพคนกทมนะครับกำลังตอกลิ่มแล้วก็พูดกันว่าฆ่ามันฆ่ามันมันฟื้นมาได้พวกเราตายแน่นะครับแล้วอรุณก็ตั้งคำถามว่านี่มันประชาธิปไตยแบบไหนกันเรื่องนี้ทำให้หวนนึกไปถึงภาพตอน6ตุลานะครับที่มีการตอกลิ่มศพคำถามก็คือว่าการกระทำของพรรคการเมืองที่หาเสียงอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับตอน6ตุลาจริงหรือสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้คือให้ความจริงไม่ได้ปลุกระดมให้ใครฆ่าใครแต่ปลุกระดมให้คนไม่ลืมคนที่ฆ่าประชาชนไม่ลืมคนที่ฆ่าผู้บริสุทธิ์และไม่ลืมคนที่เผาบ้านเผาเมืองต่างหากนะฮะนี่คือการ์ตูนอรุณและนอกจากนี้นะครับไปดูที่เหตุเกิดแยกบางนาการ์ตูนคมชัดลึกนะครับเป็นภาพโอ้โหนี่นะฮะเป็นภาพนักการเมืองในทุนใหญ่กำลังขี่หลังประชาชนโดยเอานโยบายประชานิยมที่มีเงินเป็นตัวล่อแล้วให้ประชาชนเนี่ยเดินแล้วตัวเองขี่หลังไปนะฮะเอาล่ะเลือกผู้ว่าครั้งนี้อย่าลืมเลือกพรรคอัวล่ะนโยบายประชานิยมนี่นะครับคือขี่หลังประชาชนแล้วก็เอาเงินเป็นเครื่องล่อโอ้โหนี่คมคายน่าดูนะครับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่านะครับวันนี้ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมินของชัยราชวัฒน์ก็เอานิทานอีสปมาเล่าน่าสนใจครับภาพแรกนะครับนิทานอีสปเรื่องสุนัขกับก้อนเนื้อสุนัขตัวหนึ่งคาบก้อนเนื้อเดินขึ้นสะพานนี่นะฮะแล้วมองลงไปข้างล่างมันเห็นเงาตัวเองในน้ำนึกว่าเป็นสุนัขตัวอื่นคาบก้อนเนื้อก้อนใหญ่กว่าของมันมันจึงคายก้อนเนื้อในปากทิ้งโดดลงน้ำหมายไปช่วงชิงเอาเนื้อก้อนใหญ่กว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าวันที่3มีนาเลือกผู้ว่าอย่าเลือกจากภาพลวงตาที่มีผู้มานำเสนอโอ้โหนี่คมคายนะครับเป็นการเอานิทานอีสปมาเล่าใหม่แล้วก็สะท้อนภาพทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงเลือกตั้งผู้ว่าจริงๆในช่วงเลือกตั้งผู้ว่าก็มีการหาเสียงกันนะครับแล้วก็กรณีของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ไม่ได้มีเฉพาะการไปพูดเรื่องเผาบ้านเผาเมืองนะฮะมีการพูดเรื่องนโยบายด้วยก็คือเรื่องที่บอกว่าทำแล้วและจะทำต่อนั่นแหละฮะผลงานเน้นๆนโยบายเนื้อๆก็มีหลายเรื่องนะครับสุดท้ายไปดูที่การ์ตูนไทยโพสต์วันนี้พูดเรื่องวิกฤตพลังงานไทยโพสต์บอกว่าอย่างนี้ครับเป็นภาพคุยกันอยู่นะครับแล้วก็ชี้ไปที่ป้ายท่านรัฐมนตรีจะสร้างภาพประหยัดพลังงานอย่าสร้างภาพแค่ถอดสูตรเลยครับเนี่ยแล้วก็มีคนชาวนาเนี่ยชี้ไปที่ป้ายรัฐมนตรีคนหนึ่งนะครับถอดมันอย่างนี้เลยถึงจะประหยัดพลังงานแล้วในภาพรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคุณปึ้งนะฮะใส่เน็กไทอันเดียวล่อนจ้อนปิดทุกอย่างอยู่ก็ประชดประชันนะครับว่าการประหยัดพลังงานเนี่ยมันอาจจะช่วยสร้างภาพได้ในช่วงสั้นแต่การบริหารจัดการพลังงานไม่ให้กระทบกับกำลังผลิตของเอกชนไม่ให้กระทบกับความมั่นคงทางพลังงานของประเทศต่างหากที่เป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐบาลซึ่งวิกฤตตอนนี้มันประจานล่อนจ้อนเลยว่าบกพร่องผิดพลาดหลายแหล่งครับ
ค่ะมาถึงเรื่องกรณีบ้านเมืองอื่นเขาบ้างนะคะครับมาดูเรื่องนี้ค่ะไกลตัวเราไปสักนิดนึงเล่าสรุปให้ฟังสั้นๆกันแล้วกันนะผู้นำของอัฟกานิสถานเนี่ยออกคำสั่งขับไล่กองทัพพิเศษของอเมริกาค่ะโดยเชื่อว่าอเมริกานั้นเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารผู้บริสุทธิ์ คืออัฟกานิสถานกับอเมริกานี่เขาก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะมีอีกสักเรื่องนึงก็คงไม่แปลกส่วนอีกครั้งนึงมาอีกทีนึงนะคะบ้านเรามีระเบิดแต่บ้านเขาก็มีไม่น้อยเหมือนกันนั่นคือที่โฮจิมินห์เกิดเหตุระเบิด2ครั้งในเวลาไล่เรียกกันในย่านชุมชนเขตพื้นที่ของโฮจิมินห์นะคะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเวียดนามค่ะเมื่อตอนเช้าของวันที่24ก็ทำให้เกิดบ้านเรือนเนี่ยลุกไหม้เสียหาย3หลังมีผู้เสียชีวิตหลายคนตำรวจบอกว่าน่าจะประมาณสัก10คนต้องรอสอบสวนกันอยู่แล้วก็ที่สำคัญมีคนติดอยู่ในบ้านเรือนค่ะกำลังสอบสวนกันอยู่ว่าอุบัติเหตุนี้มันเกิดจากอะไรแล้วก็ที่สำคัญนี่โดดไปโดดมาหน่อยนะฮะก็ต้องเข้าใจโดดไปโดดมานิดนึงทีหลังช่วยเรียงทวีปกันหน่อย ไปอิตาลีนะคะที่วาติกันค่ะสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16นะคะซึ่งได้ทรงออกมาเสด็จออกสวดประทานพรเมื่อวันที่เร็วๆนี้นะคะเมื่อวันอาทิตย์วันอาทิตย์ได้สวดประทานพรเมื่อวันอาทิตย์ที่หน้าต่างวังที่ประทับให้เหล่าศาสนิกชนชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งมาเฝ้าพระสันตะปาปาเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นเลยที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ภายในสำนักวาติกันเพราะว่าเป็นการทรงงานวันอาทิตย์สุดท้ายเพราะเราออกแล้วไงฮะ28ค่ะนะฮะแล้วพระองค์ทรงให้คำมั่นว่าจะอุทิศตนเพื่อคริสตจักรค่ะแล้วก็หลังจากนี้ค่ะประมาณกลางเดือนมีนาก็จะมีการเลือกโป๊ปพระองค์ใหม่เดี๋ยวดูกันเขาบอกว่าโป๊ปองค์ใหม่เนี้ยอายุน้อยคืออายุน้อยไม่ได้แปลว่า 20-30 ไม่ใช่คือแต่ปกติสำหรับโป๊ปเนี่ยจะประมาณ70อ่ะนะฮะเขาบอกโป๊ปพระองค์นี้จะประมาณ60แล้วก็แบบหล่อมากจะเป็นตัวแทนจากหลายประเทศเลยใช่ไหมฮะมาใช่ใช่คาร์ดินาลจากทั่วโลกมาแล้วก็เขาจะมาเลือกเองเขาบอกว่าคนนี้ถึงคิวคนนี้จริงๆแล้วต้องถึงคิวคนผิวสีก่อนแต่เขาไม่อยากได้ปบที่ผิวสีอ๋อเหรอฮะก็เลยไปพอไปพอข้ามไปก็มาอีกองค์หนึ่งเป็นพระคาร์ดินาลซึ่งแบบหนุ่มมากก็คือพระชั้นผู้ใหญ่มากแล้วก็ได้ลงปกในหนังสือแล้วด้วยโอ้มีเนี่ยกำลังตามหาอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็วันนี้เรื่องออสการ์นะคะพี่ปองเชียร์ใครแอปเปิ้ลหรือว่าลินคอนออสการ์เนี่ยปีนี้ลินคอนเนี่ยมาแรงนะคะมีหนังที่เข้าทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะเรื่องที่มันเด่นๆเลย Silver Lining Playbook Lincoln ArgoThe Session นะฮะแล้วก็เนี่ยค่ะทั้งหมดประมาณนี้คนที่น่าจะได้ปีนี้เลยเนี่ยถ้าไม่แดนเซลวอชิงตันได้อีกเนี่ยเขาบอกก็อาจจะเป็นคุณอะไรจากเลอมิสลาฟอะค่ะพระเอกอะค่ะฮิวจ์แจ็คแมนแล้วก็หรืออาจจะเป็นคุณครับอะไรอะอีกคนนึงอะค่ะคือลินคอนเนี่ยเข้าไปชิงเนี่ย12รางวัลใช่พอๆกับอาโก้ใช่อาโก้อีกเรื่องนึงเลอมิสลาฟ8รางวัลอาโก้เนี่ยมาจากเรื่องจริงนะคะมาจากแฟ้มคดีอาโก้มาจากแฟ้มคดีคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะคนที่เอาเรื่องนี้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นคนเก่งมากคือเบนเอฟเฟรกตอนที่เขาเลือกตอนที่เขาเลิกกับยายเจนิเฟอร์โลอ่ะยายเจโลยายซัมโพดิลเบิร์ตเนี่ยคนทั้งโลกนี่ตบมือให้อ่ะคือคนที่ฉลาดขนาดนี้ไม่ควรจะแบบไปใช้ชีวิตอยู่กับเจโลเขาเป็นนักแสดงด้วยแล้วเป็นคนทำงานเบื้องหลังด้วยเป็นพลคนเขียนบทคู่แบบว่ากุมารทองรักยมอ่ะกับเบนเอฟเฟรกกับแมทเดมอนครับจบมาจากคือไม่เรียนไม่จบนะเรียนไม่จบแต่มาจากมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆเลยอ่ะแล้วเป็นเด็กคือเป็นเด็กรุ่นใหม่เลยเขียนเรื่องเขียนเรื่องแรกอ่ะเรื่องอะไรนะติดปากแล้วได้ออสการ์เลยได้รางวัลเลยแล้วดังมากเป็นแบบว่ารักยมของฮอลลีวูดอ่ะนะฮะเสร็จแล้วคุณแมทเดมอนเนี่ยแกก็ยังแบบแกเป็นคนฉลาดมากอ่ะแกก็ยังเล่นหนังเล่นละครเขียนบทอะไรของแกไปแล้วก็แต่งงานมีลูกมีเต้าแต่คุณเบนเอฟเฟกต์เนี่ยแกก็แบบเพลิดอยู่ในวงการนะคะแกก็ไปลาสเวกัสบ่อยไปมีแฟนเป็นเจโลสุดท้ายค่ะแกก็เลิกกันไม่แต่งงานซะงั้นอ่ะแล้วก็ไปแต่งงานกับแต่ในภาพนี้มันเรื่องทวายไลท์นะนี่ทวายไลท์ไปแต่งงานกับคุณนางเอกคนนี้ค่ะแล้วก็มีลูกสาวสองคนแล้วแกก็หวนคืนสู่วงการนะจากที่แกอ้วนมากเลยนะแกก็ไปฟิตแล้วกลับมาแล้วแกก็ไปหยิบบทประพันธ์อาโก้เนี่ยมาเขียนแล้วมาสร้างอาโก้เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องอย่างนี้เขาสโลแกนก็คือว่า
หนังที่ไม่ได้สร้างหนังที่เฟกหนังปลอมแต่ปฏิบัติการจริงเรื่องอิหร่านอ๋อเหรอฮะวันก่อนในเห็นโฆษณา White Elephant น่ะไปเที่ยวอิหร่านน่ะคือไม่ได้ยินเสียงนะมองดูรู้เลยเพราะดูอาโก้มามีสัญลักษณ์เป็นอนุสาวรีย์เนี่ยอยู่กลางอิหร่านตอนที่ชาไปโคเมนีขึ้นแล้วจับตัวประกันเจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกาไว้จำนวนหนึ่งอีกจำนวนหนึ่งหนีออกข้างหลังไปได้ไปไหนรู้มะหนีไปหลบซ่อนอยู่ในบ้านทูตแคนาดาแล้วทีนี้เนี่ยอเมริกาต้องไปเอาตัวประกันตัวเองออกมาถูกมะกลุ่มนึงถูกขังเอาไว้เนี่ย444วันแต่กลุ่มนี้อยู่ในบ้านนี้ทีนี้วันที่อเมริกาเนี่ยจะปิดสถานทูตน่ะสิ่งที่เขาทำคือทำลายเผาเอกสารทั้งหมดใช่ไหมเผาอย่างนั้นเครื่องเผามันข้างนอกถูกตัดอ่ะไฟถูกตัดก็ทำไงก็ใช้วิธีการทำลายเอกสารไงไอ้กองนี้มันมาจากเรื่องจริงนะมันก็เป็นเส้นใช่ไหมทั้งหมดเลยนะพี่อีหลานก็โกยไปหมดเลยอ่ะแล้วก็ไปเอาแรงงานเด็กจ้างแรงงานเด็กเอามาต่อเป็นเส้นเส้นเส้นจริงจิ๊กซออ่ะต่อให้สุดท้ายต่อแล้วเป็นรูปเจ้าหน้าที่พวกนี้ไงแล้วไล่ล่ากันตามนี้นะทีนี้ปรากฏว่าอาโก้มาจากไหนที่ CIA ก็ทำไงอ่ะต้องทำงานหนักดิ CIA ว่าเราอาจจะต้องขี่จักรยานข้ามพรมแดนโอ้โหหิมะหนาวเราจะต้องเป็นครูสอนศาสนาออกเขาปิดโรงเรียนไปปีนึงแล้วเธอจะไปเป็นครูไปได้ยังไงเราจะต้องไปนู่นไปนั่นมานี่สุดท้ายอ่ะมันทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะพอที่โคมินี่ขึ้นอ่ะพระเอกเนี่ยคนเนี้ย CIA คนนี้พูดว่าเราอาจจะต้องทำทีเป็นสร้างหนังเหมือนกับเราไปสร้างหนังแล้วใช้เป็นโลเคชั่นอิหร่านอ่ะใช่ไหมแล้วก็เอาแล้วก็เข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะต้องมีผู้สร้างผู้สร้างทั้งหมดก็คือตัวประกันนี่แหละเอาออกมาแล้วทำพาสปอร์ตปลอมเขาอยู่ในสถานทูตแคนาดาก็ให้พวกเขาเป็นแคนาเดียนเลย CA ทำพาสปอร์ตเองค่ะทำพาสปอร์ตปลอมทำใบทุกอย่างปลอมหมดเลยทีนี้อยู่ในบ้านทูตทำไงทูตกับเมียทูตเนี่ยก็เอาไปเก็บเอาไว้ห้องใต้ดินแล้วก็เอาขึ้นมาเฉพาะมาสูดแบบสูดอากาศอะนะฮะแล้วอยู่ในนั้นเป็นเดือนพอผ่านเขาก็ไปฮอลลีวูดเขาก็ไปหาเพื่อนเขาฉันจะสร้างหนังแล้วก็ทำจริงเลยนะมีจ้างดาราจริงๆมีคนเขียนบทมีนะจริงอ๋อเป็นหนังที่พูดถึงปฏิบัติการของ CIA ที่ใช้การสร้างหนังเป็นเครื่องมือเป็นหนังพูดเรื่องอื่นเป็นหนังพูดเรื่องใช่แล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาก็แถลงข่าวเลยนะฮอลลีวูดแถลงข่าวใหญ่โตเป็นข่าวเลยนะสร้างหนังแล้วก็มีการสร้างจริงๆด้วยนะทีนี้ต้องไปดูโลเคชันไงใช่ปะต้องไปดูโลเคชันฉันก็เลยต้องบินเข้าอิหร่านเขาก็สแตมป์ให้ว่าไปดูโลเคชันพอไปถึงปุ๊บก็จับไอ้พวกนี้เลยเอาพาสปอร์ตเอาไปจุดๆจำชื่อให้ได้ประธานาธิบดีเป็นใครนายกเป็นใครอะไรเป็นไงอ่านกันใหญ่เลยจำแล้วก็ออกมาตอนออกมาเนี่ยปฏิบัติการเนี่ยก็คือชิงไหวชิงพริบกันแต่นาทีสุดท้ายที่บีบหัวใจมากที่สุดคือทุกคนขึ้นเครื่องบินแล้วไงบังไม่พ้นยังเครื่องบินบอกขึ้นได้เครื่องบินก็กำลังจะขึ้นกำลังตึงล้อกำลังจะไอ้นั่นมันต่อเสร็จพอดีเลยมันวิ่งมาสนามบินวิ่งมาสนามบินรถก็ตามมาเครื่องบินก็กำลังจะขึ้นรถก็ตามมาเครื่องบินเลยขึ้นสุดท้ายปึ้งเครื่องขึ้นเทคออฟพอหลอดเฮ้ยบอกตอนจบได้ไงหลอดแอร์พูดว่าขณะนี้เรากำลังจะเสิร์ฟเครื่องดื่มแล้วนะคะสัญญาณคือการเสิร์ฟเครื่องดื่มแปลว่าฉันผ่านพ้นน่านฟ้าของอิหร่านมาแล้วเฮกันอันนี้สร้างจากเขาคงเรื่องจริงเรื่องจริงอาโก้มาจากอะไรแกก็ไปหยิบหนังบทประพันธ์มาเรื่องหนึ่งไงบทประพันธ์เรื่องนี้ชื่ออาโก้คือเป็นบทที่ห่วยมากเขาว่าสร้างเพื่อเป็นอะไรไงเป็นฉากหน้าเฉยไงเขาโยนทิ้งไปแล้วเขาโยนทิ้งไปแล้วเขาไปหยิบเอาขึ้นมาเพื่อจะซื้อมันถูกขึ้นไงแล้วเป็นเรื่องอะไรวะเป็นเรื่องอวกาศแล้วไปใช้โลเคชั่นเป็นอิหร่านเรื่องนี้สนุกมากแล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นหนังที่ได้รับรางวัลหนึ่งแต่จะไม่ได้อีกรางวัลหนึ่งอ๋อเหรออะก็สร้างสรรค์มากแล้วสนุกมากแล้วเป็นหนังที่เรียบง่ายมากค่ะวันนี้ออสการ์ก็ตั้งแต่ 6:30 เนี่ยนะคะตอนนี้กำลังมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาตัดสลับกันนะคะเอาละเราก็มาดูข่าวคราวของเรากันก่อนหลังจากข่าวต่างประเทศออสการ์ไปกันแล้วนะคะมาดูไอ้กทมกันเลยเป็นไงครับไปดูกทมกันนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ากทมตอนนี้ก็มีทั้งการพูดคุยเรื่องยุทธศาสตร์หาเสียงนะครับทางเพื่อไทยก็ใช้อันนึงประชาธิปัตย์ก็อันนึงแต่ในขณะเดียวกันทั้ง2ฝ่ายก็พูดเรื่องนโยบายด้วยนะครับประชาธิปัตย์ก็มีเรื่องนโยบายทำแล้วจะทำต่อนี่นะฮะอันนี้ก็นโยบายเนื้อผลงานเน้นๆก็มีรวมถึงยุทธศาสตร์การต่อสู้ทางการเมืองด้วยนะครับลองไปดูวันก่อนได้มีการปราศัยที่ลานคนเมืองครับพี่ปองใช่มีบางช่วงบางตอนที่น่าสนใจนะครับเราขออนุญาตตัดเอาบางช่วงบางตอนนะท่านผู้ชมเผื่อท่านที่ยังไม่ได้ติดตามนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะจะเอาบางช่วงบางตอนมาให้ดูแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่าวันก่อนเนี่ยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้สมัครเบอร์16เนี่ยลงไปหาเสียงที่ไหนนะครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับได้ไปหาเสียงที่บริเวณตลาดสดบางแค
ไปหาเสียงนะครับแล้วก็ไปพร้อมกับสกสขคุณองอาจคล้ามไพบูลย์ผู้อำนวยการเลือกตั้งของพรรคก็ไปด้วยนะครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรลงไปพื้นที่แล้วก็ไปพูดถึงเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับการทำชุมชนผู้สูงอายุการดูแลผู้สูงอายุโดยที่ลูกหลานมีส่วนร่วมในการดูแลเพื่อให้มีความเข้มแข็งนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้พูดถึงการใช้สวนสาธารณะให้ยึดโยงกับการงานศิลปะนะครับจะมีหลายแห่งนะครับมีการแสดงศิลปะประติมากรรมกลางแจ้งแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็จะมีถนนศิลปะด้วยมีการเอาศิลปะไปสู่ท้องถนนใช้ถนนให้มีการตกแต่งทั้งศิลปะให้ศิลปินได้เข้าไปแสดงผลงานให้คนในพื้นที่ให้คนหลายต่างถิ่นได้เข้าไปเสพรับงานศิลป์เอาศิลปะไปไว้ในส่วนที่อยู่ในใกล้ๆชีวิตของผู้คนพูดง่ายๆอันนี้ก็มีการพูดถึงกันเมื่อวานนี้โดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับนอกจากนี้ยังนักข่าวก็ไปถามว่าช่วงสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นห่วงอะไรไหมหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรก็บอกว่าโดยส่วนตัวไม่มีข้อห่วงกังวลอะไรแต่มีความปรารถนาที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปใช้สิทธิ์ในวันที่3มีนาให้เยอะๆแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเนี่ยช่วยทำหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมใครผิดก็ว่าไปตามกฎหมายแต่ขอให้ความเป็นธรรมด้วยไม่ใช่จะมาจ้องจับผิดอยู่ฝ่ายเดียวไม่ฉะนั้นเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการดูถูกคนกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะคุณอภิสิทธิ์พูดที่พระราม2ค่ะครับบอกการเมืองที่เล่นกันในกทมเนี่ยการเมืองครั้งนี้มันทั้งเข้มข้นแล้วก็รุนแรงด้วยไปฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์ค่ะแล้วรอสักแป๊บนึงก็เป็นอย่างนี้ทีนี้มาดูอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังก็คือว่าเมื่อวานนี้ต่างฝ่ายต่างก็มีการไปหาเสียงกันทางฝ่ายของคุณพงษ์สภัทรเนี่ยก็ไปหาเสียงโดยที่ไม่มีนายกปูนะคะคุณพงษ์สภัทรก็หาเสียงของแกไปแบ๊ว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 ไปคุณภูมิธรรมก็ไปให้สัมภาษณ์กับทางมติชนไปดูภูมิธรรมในมติชนดีกว่าซึ่งสำคัญกว่ามากนักสำคัญกว่านโยบายคือตอนนี้นโยบายไม่สำคัญละทุกคนก็ต่างที่จะสร้างฝันให้กับเราอะนะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเทคนิคการหาเสียงซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเราต้องฟังเสียงคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมพูดถึงเรื่องของกทมได้น่าสนใจมากค่ะคุณภูมิธรรมบอกว่าอย่างนี้ครับบางช่วงบางตอนนะฮะคุณภูมิธรรมได้โจมตีวิธีการหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยคุณภูมิธรรมบอกว่าซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงอะไรรู้มั้ยแสดงให้เห็นถึงว่าหวั่นไหวเหรอมากเหรอมากเลยแสดงให้เห็นว่าการเข้าไปถึงจุดเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยทำให้พวกนี้พลาดอ่ะเพราะว่าตกเป็นจำเลยเลยไงพวกนี้โพช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะโพช่วยอะไรไม่ได้แล้วนักข่าวเขาถามนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์งัดไม้ตายโดยยึดยกเอาเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองปี53เนี่ยขึ้นมาเนี่ยคุณภูมิธรรมว่าไงคุณภูมิธรรมบอกว่าไม้ตายเหรอผมไม่ทราบว่าเป็นใครตายต้องไปทบทวนให้ดีเรื่องนี้เราพวกเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องงัดการเผาบ้านเผาเมืองมุกต่างๆคุณภูมิธรรมบอกว่าเป็นการรณรงค์การเลือกตั้งที่ไม่สร้างสรรค์และนะฮะคุณภูมิธรรมยังบอกต่อไปด้วยบอกว่าไม่อยากให้มุ่งมั่นจะเอาแต่ชนะโดยไม่คิดถึงผลสะเทือนกับประชาชนและประเทศชาติพูดอย่างนี้แสดงว่ามันสะเทือนประชาชนนะดิยังไงแล้วคุณธรรมก็บอกต่อไปว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีประโยชน์หรอกที่จะมีการหาชัยชนะบนซากปรักหักพังของประเทศที่ถูกหยิบขึ้นมาประจานประเทศตัวเองแล้วใครทำอ่ะแล้วใครทำอ่ะให้เห็นว่าความขัดแย้งของประเทศไม่มีสิ้นสุดนี่แสดงว่าหวั่นไหวหนึ่งแล้วก็สองหวั่นไหวมากรู้เลยว่ามันประจานประเทศตัวเองแล้วทำให้ประชาชนรู้ว่าใครทำหวั่นไหวมากแล้วนอกจากนี้คุณภูมิธรรมยังบอกด้วยว่าอยากให้พวกเราเอาสติปัญญาไปช่วยกันคิดสร้างสรรค์ให้กรุงเทพเติบโตมีความเข้มแข็งอันนี้ก็ยังบอกว่าทุกฝ่ายเนี่ยเขามีนโยบายกันหมดแหละแต่ตอนนี้เขากำลังบอกว่าพรรคพวกของคุณเนี่ยมีส่วนในเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองค่ะนี่คือความหวั่นไหวที่สะท้อนผ่านบทสัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรมซึ่งเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยค่ะแล้วต่อไปเป็นยังไงคะฮะแล้วนอกจากนี้นะฮะโพเข้าไปถามเรื่องโพด้วยค่ะเข้าไปถามโพว่าคุณพงษ์สภัทรมีคะแนนนิยมเหนือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยคุณภูมิธรรมว่าไงคุณภูมิธรรมบอกว่าเรื่องนี้ก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องนี้ยังต้องระมัดระวังแต่สุดท้ายก็ยังไม่ทราบว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยมันจะออกมายังไงค่ะโพถามว่าคุณพงษ์สภัทรมีคะแนนนิยมทิ้งห่างแต่ยังไม่ไว้วางใจจนถึงวันลงคะแนนใช่ไหมคุณภูมิธรรมก็พยายามจะบอกว่าเราจะทำงานเต็มที่ไม่ต้องกังขาในความตั้งใจในการอยากที่จะทำงานเราอยากเสนอในสิ่งที่กทมพัฒนาให้คนกรุงเทพได้เกิดประโยชน์นะครับอันนี้ก็พูดไปตามเนื้อผ้าแต่ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือนี่นักข่าวถามว่าคนกรุงมองว่าศึกชิงผู้ว่ากรุงเทพครั้งนี้เป็นการเดิมพันกลุ่มอำนาจเมืองหลวงของเพื่อไทยและประชาธิปัตย์คุณภูมิธรรมบอกว่าไม่ใช่เรื่องเดิมพันเพราะเราไม่มีอะไรต้องสูญเสีย
แต่เราจริงจังกับการเลือกตั้งทุกครั้งเพราะการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเป็นภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ที่นักเลือกตั้งต้องเสนอนโยบายทางเลือกทางออกให้ประชาชนได้ตัดสินใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าเลือกตั้งครั้งไหนเราจริงจังทุกครั้งจริงจังคิดเสนอนโยบายและเสนอตัวผลักดันในสิ่งที่เราคิดว่าจะทำให้เกิดขึ้นจริงได้คือพูดง่ายๆคุณภูมิธรรมเนี่ย1 2 อย่างที่พูด1หน้านี่นะฮะก็คือโจมตีว่าพรรคประชาธิปัตย์ทำเรื่องเผาบ้านเผาเมืองไม่เกิดประโยชน์สร้างความแตกแยกทำให้ประเทศชาติเนี่ย เกิดให้ทำให้คนไปจมอยู่กับซากปรักหักพังและ2ก็พยายามจะบอกว่าตัวเองเนี่ยคือฝ่ายที่พยายามนำเสนอนโยบายสร้างสรรค์ซึ่งมันไม่ตรงกับความจริงถ้าจะพูดกันจริงๆนะฮะคุณภูมิธรรมก็คือว่าพรรคอื่นเขาก็เสนอนโยบายหนึ่งแต่สิ่งที่พรรคอื่นไม่ได้ทำคือพรรคอื่นไม่ได้เผาบ้านเผาเมืองต้องพูดความจริงกันตรงนี้คือตอนนี้พรรคเพื่อไทยพยายามที่จะเลี่ยงประเด็นบ้านเมืองถูกเผาโดยคนเสื้อแดงโดยพรรคเพื่อไทยก็มีสื่อส่วนหนึ่งซึ่งช่วยเขาขยายความสังเกตไหมครับว่าไทยรัฐใช้คำว่าประชาธิปัตย์งัดมุกเก่าคนแรกใช่ครับภูมิธรรมก็ใช้คำว่ามุกเก่าใช้คำเดียวกันวัฒกรรมเดียวกันเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่มุกเก่าแต่มันเป็นเรื่องซึ่งเราต้องไม่ลืมเราต้องไม่ลืมว่าครั้งหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้เองคุณทักษิณชินวัตรใช้เงินบาปไปจ้างเอาผู้คนซึ่งไม่รู้อิโนอิเนภายใต้แกนนำซึ่งรู้จริงยิ่งกว่าใครครับแล้วชักจูงพวกเขามาปิดผ่านฟ้าแล้วต่อสู้กับทหารแล้วฆ่าทหารตายด้วยอาวุธสงครามจนกระทั่งลูกหลานทหารของเราน้องทหารของเราเพื่อนทหารของเราล่วงเจ็บตายเป็นใบไม้ที่สี่แยกคอกวัวหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ยึดราชประสงค์เส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยทีตอนนั้นไม่เห็นมีใครจักอายนายกรัฐมนตรีอยู่หลังเวทีพี่สาวนายกรัฐมนตรีอยู่หลังเวทีสสพรรคเพื่อไทยทุกคนขึ้นเวทีหมดเลยประกาศตนว่าเอาผักมาเท่านู้นขนควายมาเท่านี้เอาหมูมาเท่านั้นเอาคนมาเท่านี้บริจาคเงินเท่านั้นท่านผู้หญิงวิริยาก็ขึ้นเวทีและตอนนั้นเนี่ยนะคะเจ้าของอย่างมีคลิปภาพหมดอ่ะเจ้าของแสนสิริเนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นหนึ่งในแก๊งโฟร์ซีซั่นซึ่งนั่งทำงานอยู่ในทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ไปเจอนายกรัฐมนตรีลับๆในโรงแรมโฟร์ซีซั่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีกลายเนี่ยก็เป็นหัวหน้าทีมคณะฟุตบอลในสปอร์ตครับก็ให้ทางคณะฟุตบอลนั้นใส่เสื้อสีแดงแล้วสกรีนรูปหน้าทักษิณไม่มีใครใส่คือเชียร์กันออกนอกหน้าเลยวันนั้นราชประสงค์ถูกปิดนะวันนั้นนะคือตอนทำเนี่ยกล้าทำแต่เกิดผลเกิดความเสียหายแล้วคนเขามาพูดความจริงเนี่ยไม่อยากรับเสร็จแล้ววันหนึ่งคุณก็มาบังคับว่าให้รัฐบาลที่มาจากการลงคะแนนในสภานั้นต้องลาออกครับแล้วเมื่อเขาไม่ลาออกคุณก็เผาบ้านเผาเมืองเผาเขาเสร็จยังไม่เท่าไหร่นะปล้นเขาซ้ำอีกเข็นเป็นภาพเนี่ยคนเนี่ยเมลกันเนี่ยเข็นของที่ปล้นออกมาจากห้างเซ็นทรัลป้อนออกมาจากห้างเซ็นทรัลวันป้อนออกมาจากสยามสแควร์เผาบ้านเขาทุกวันนี้นี่การไฟฟ้าภูมิภาคที่คลองเตยไม่ได้สร้างเลยนี่ธนาคารหลายแห่งนี่ยังปิดไตไม่ได้สร้างเลยนี่บ้านเรือนราษฎรหลายคนบ้านเรือนคนไม่รู้อีหน่อยนี่ก็ยังมีอยู่คุณภูมิธรรมไปอยู่ที่ไหนวันที่ณัฐวุฒิสั่งเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองครับแล้วที่สำคัญนะครับคุณภูมิธรรมทำอะไรอยู่แล้ววันนั้นทำไมคุณภูมิธรรมถึงไม่บอกเลยว่าอย่าไปเผาอย่าไปปิดบ้านเมืองอายชาวต่างชาติเขาทำไมไม่พูดแล้ววันนี้พรรคเพื่อไทยคุณภูมิธรรมส่งคนลงสมัครส่งตำรวจลงสมัครตำรวจซึ่งวันที่เขาเผาบ้านเผาเมืองน่ะพงษ์สภัทรไปอยู่ที่ไหนวันที่คนน่ะเดินเข้าไปในทำงานที่สี่แยกราชประสงค์อ่ะแล้วถูกข่มขู่คุกคามถูกปล้นถูกเก็บตังค์อ่ะครับพงษ์สภัทรไปอยู่ที่ไหนแล้วเรื่องทั้งหมดเลยเนี่ยนะที่ปิดโรงพยาบาลจุฬาปะสะสมอาวุธยิงคนบริสุทธิ์เนี่ยนะคะทั้งหมดเลยเกิดขึ้นสี่แยกราชประสงค์ครับด้านหนึ่งเป็นเกสรด้านหนึ่งเป็นเซ็นทรัลเวิลด์ด้านหนึ่งเป็นพระพรหมอีกด้านหนึ่งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับพงษ์สภัทรอยู่ที่ไหนในวันที่คนกรุงทุกข์ระทมขมขื่นอย่างที่สุดครับพูดถึงเรื่องเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าตำรวจทำหน้าที่ของตัวเองแล้วตำรวจในช่วงนั้นไม่ทำหน้าที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ผลก็เป็นอย่างที่เห็นแล้วในวันนี้พยายามจะใช้ตำรวจเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่อำนาจอีกแล้วพูดถึงเหยื่อของการเผาบ้านเผาเมืองนะครับพี่ปองล่าสุดผมก็ยังโทรไปขอข้อมูลจากคนที่ถูกเผาตอนนั้นเขาทำร้านอยู่ในห้างเซ็นทรัลเวิลด์จนถึงวันนี้เขายังต้องเดินขึ้นลงขึ้นศาลเพื่อเจรจาเพื่อฟ้องร้องเรื่องค่าเสียหายเขายังไม่ได้รับเลยคือตอนยึดราชประสงค์เนี่ยแกนนำปลุกระดมบอกว่าไอ้ห้างพวกนี้คือคนรวยคือพรรคพวกของอภิสิทธิ์ค่ะแล้วก็ในที่สุดเพื่อสร้างความชอบธรรมให้เผาไงฮะค่ะแต่พอไปยึดตรงนั้นแล้วเผาเนี่ยคนได้รับผลกระทบเนี่ย
ม่ได้มีแต่คนรวยคนร่ำคนรวย คนก็ตกงานคนทำมาหากินอยู่ที่นั่นก็ตกงานแล้วเจ้าของร้านที่เขาลงทุนด้วยน้ำพักน้ำแรงกู้ยืมมาทรัพย์สินมันลายหายไปกับกองเพลิงแล้วสุดท้ายทุกวันนี้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยยังต้องเดินขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วทุกวันนี้กลายเป็นคนกลุ่มนั้นเหมือนกับไม่เห็นตัวตนอยู่ในสังคมเพราะว่าไม่มีใครพูดถึงเขาเลยมีแต่ว่าให้ลืมเหตุการณ์เหล่านั้นไปเป็นรอยแผลไปลื้อฟื้นก็หาว่ากลายเป็นการกรีดซ้ำถ้าเราไม่พูดความจริงถ้าเราไม่มองเห็นคนที่เขาได้รับผลกระทบตรงนั้นแล้วคนกลุ่มนั้นเขาจะรู้สึกยังไงต้องมองมุมนี้ด้วยค่ะมีคำถามบอกว่าศึกชิงผู้ว่าคราวนี้เป็นเดิมพันกลุ่มอำนาจเมืองหลวงของเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ใช่หรือไม่คุณภูมิธรรมบอกว่าเราไม่มีอะไรต้องสูญเสียคุณภูมิธรรมตอบนะคะเราไม่มีอะไรต้องสูญเสียเราจริงจังกับการเลือกตั้งมันเป็นภารกิจศักดิ์สิทธิ์ในระบอบประชาธิปไตยเราเสนอทางเลือกทางออกให้ประชาชนไม่ว่าเลือกตั้งครั้งไหนเราจริงจังกับมันตลอดจริงใจจะเสนอตัวจริงจังที่จะคิดเสนอนโยบายผลักดันให้เกิดขึ้นจริงทุ่มเทและวิเคราะห์จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าวันที่3มีนาคนกรุงเลือกพงษ์สภัทรเป็นผู้ว่ามติชนถามภูมิธรรมตอบว่านโยบายที่เรานำเสนอก็จะถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาวางแผนและให้เกิดขึ้นเร็วประชาชนนั้นต้องตัดสินใจอยากให้ท้องถิ่นกรุงเทพและรัฐบาลไปในทิศทางเดียวกันเราจะเห็นว่าระบบความคิดและการตัดสินของเพื่อไทยที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศและกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกจราจรมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วเราจะมีระบบป้องกันน้ำท่วมรัฐบาลจะเสนอแก้ไขปรับปรุงคลองต่างๆนานาแล้วเราก็จะมีการจัดการเรื่องระบบระบายน้ำกทมนั้นกับรัฐบาลจะประสานเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนกทมไม่ต้องระวังน้ำท่วมอีกต่อไปสิ่งที่เราเสนอไม่ว่ามีพรรคการเมืองไหนเสนอจะถูกนำเสนอให้เป็นจริงโดยเร็ววันโดยที่ท่านไว้วางใจได้มันเป็นพันธสัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งคราวนี้ภูมิธรรมจึงบอกว่าตัวแปรอยู่ที่ประชาชนและท่านดูตามผลโพลนะคะภูมิธรรมบอกว่าประชาชนที่ยังไม่ตัดสินใจมีลดลงค่ะครับแล้วเขาปลุกให้คนกรุงเทพออกมาช่วยกันคุมการเลือกตั้งอย่าให้การเลือกตั้งนี้มีพิรุธหรือมีความไม่สุจริตเกิดขึ้นที่สำคัญเนี่ยนะคะ คุณภูมิธรรมบอกว่าการที่ประชาธิปัตย์ย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องของเผาบ้านเผาเมืองและเสื้อแดงครับมันเป็นเรื่องของไม้ตายซึ่งไม่ทราบว่าใครจะตายเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องเผาบ้านเผาเมืองเราไม่ได้ใส่ใจมันเป็นมุกคิดว่านี่เป็นการรณรงค์การเลือกตั้งที่ไม่สร้างสรรค์ครับนั่นคือคุณภูมิธรรมนะครับทีนี้เดี๋ยวเติมนิดนึงนะครับก็คือมาดูของพรรคประชาธิปัตย์หน่อยคุณอภิรักษ์นะครับประธานยุทธศาสตร์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ใน Post Today ประเด็นสั้นๆที่คุณอภิรักษ์พูดเนี่ยครับก็คือนักข่าวถามเรื่องโพลคุณอภิรักษ์บอกว่าไม่กังวลเรื่องผลโพลหลายสำนักที่ระบุว่าคะแนนคุณพงษ์สภัทรเนี่ยนำซึ่งในขณะนี้ก็ยังมั่นใจว่าประชาธิปัตย์ก็ยังได้รับการตอบรับจากประชาชนที่ดีคุณอภิรักษ์บอกว่าต้องไม่ลืมว่าการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาก็สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนเองก็พร้อมเลือกคนของพรรคหากผู้สมัครทำงานทุ่มเทอย่างการเลือกตั้งซ่อมสกเขตดอนเมืองรวมไปถึงการเลือกตั้งซ่อมสสในเขตใกล้ๆกรุงเทพดร.กิติศักดิ์ก็สามารถที่จะชนะการเลือกตั้งได้คุณอภิรักษ์ยังบอกว่ามั่นใจว่าเลือกตั้งครั้งนี้คุณสุขุมพันธ์ก็ยังอาจจะชนะได้ถ้าเกิดว่าประชาชนให้การสนับสนุนนะครับและสุดท้ายคุณพิรักษ์ก็บอกว่าประชาธิปัตย์พร้อมเคารพในเสียงของคนกรุงเทพไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นยังไงค่ะแนะนำนะคะว่าถ้าท่านผู้ชมเล่น Facebook นะคะเข้าไปในเพจของเข็มทิศสีฟ้าหรือว่าบลูนะคะก็เป็นนิตยสารทางออนไลน์ค่ะของกลุ่มคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในเครือข่ายของประชาชนที่จะบอกกับเราว่าใครจะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะปิดท้ายกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ว่ากทมนี่แหละค่ะแล้วบ้านการเมืองบ้านเรามันก็มีเรื่องนี้คือเรื่องโหนเพราะว่าถ้าเป็นโพเนี่ยคุณชัยสุขุมพันธ์เนี่ยแพ้หมดทุกโพนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหมอดูเนี่ยทุกหมอดูฉีกตำราเลยบอกคุณชัยสุขุมพันธ์ชนะหมดเลยนะคะเมื่อวานนี้คุณอภิสิทธิ์ไปที่เดอะมอลล์ท่าพระค่ะก็ปรากฏว่าไปเจอหมอดูนะคะหมอดูขอดูลายมือแล้วหมอดูดูลายมือปุ๊บตบเข่าพางค่ะแต่แม่ยกปรบมือกระโดดโลดเต้นบอกว่าคุณอภิสิทธิ์จะกลับมาเป็นใหญ่อีกครั้งช่วงอายุ51ปีค่ะก็พรุ่งนี้พอดียังปีที่49เท่ากันหมอดูเขาบอกเลยเหรอ2ปีใช่ๆๆ2ปีเป็นอุปนายกสมาคมโหราศาสตร์ด้วยนะแล้วก็จะไปเป็นนายกนะคะ
คุณอภิสิทธิ์ก็ฟังแล้วก็ยิ้มแป้นค่ะครับนอกจากนี้นะสุดท้ายสำหรับเรื่องเลือกตั้งในช่วงนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับคุณณัฐบรรทัดฐานส.ส.กทม.เนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยและเรียกร้องให้ตำรวจนะครับไปดูเรื่องการพนันที่มีการเปิดออกมาในช่วงเลือกตั้งนะครับโดยบอกว่าอัตราต่อรองเนี่ยมันแปลกมากมันสอว่าจะเป็นการซื้อเสียงผ่านการพนันหรือเปล่าเดี๋ยวลองฟังคุณณัฐบรรทัดฐานดูครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกน้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ3ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องของการกวดขันแล้วก็จับตาเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของการพนันประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการทำลายป้ายนะครับซึ่งก็มีทั้งการทำลายและการไปเพิ่มเติมข้อความโจมตีป้ายของผู้สมัครแต่ละรายซึ่งผมคิดว่าบางพื้นที่ก็มีการแจ้งความดำเนินคดีกันไปบ้างแล้วนะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการวางตัวเป็นกลางแล้วก็รักษากฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะวันเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในวันที่3นี้นะครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็มีการประกาศกันชัดเจนว่าจะมีกลุ่มมวลชนที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเข้ามาเขาใช้คำว่าช่วยเหลือแต่จริงๆผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการแทรกแซงการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นกระบวนการตั้งแต่การขนหีบบัตรเปิดหีบบัตรจนถึงกระบวนการในการนับคะแนนก็มีการประกาศชัดว่าจะมีมวลชนออกมาทำหน้าที่เฝ้าระวังหรือว่าติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ว่าปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ากระบวนการดังกล่าวนั้นอาจจะนำมาซึ่งการพยายามกดดันเจ้าหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งไฟเสียมีปัญหาไฟเสียมีปัญหาวันนี้ไฟเสียมีปัญหางั้นเดี๋ยวขอสรุปให้ฟังนะคะพอดีเครื่องเรามีปัญหามันมีเครื่องเดียวเราใช้มาปีหนึ่งมันก็เจ๊งมันทำปาล์มตามธรรมดานะคะโฆษณาเข้ามาเยอะๆกันหน่อยจะได้มีตังค์ไปซื้อแม็กมาใช้นะคะเอาละมาดูเรื่องนี้ก่อนมันมีเรื่องอย่างนี้ค่ะมันมีเรื่องของการเข้ามาสวมชื่อในทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องซึ่งเข้าใจว่าเรื่องนี้ไม่มีรัฐบาลไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยนะคะไม่มีใครมาพูดเรื่องนี้เลยค่ะแล้วคุณเฉลิมเนี่ยนะคะก็ยังออกมาพูดว่าฝั่งทนเนี่ยแกแพ้นะคะแล้วก็ทางด้านของประชาธิปัตย์เองตอนนี้เนี่ยนะคะ อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าจะมีจดหมายเปิดผนึกจากใจถึงใจอภิสิทธิ์คุณชายให้คนกรุงก็จะออกมาในช่วงโค้งสุดท้ายส่วนทางด้านของนักเรียนนักศึกษาก็ปลุกให้พลังเงียบนั้นตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะออกมาปกป้องเมืองหลวงของตัวเองอย่าปล่อยให้ไม่เป็นเมืองขึ้นของคุณทักษิณชินวัตรแต่ประเด็นสำคัญก็คืออย่างนี้ค่ะประเด็นสำคัญก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยค่ะคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนะคะได้พูดถึงเยอะมากค่ะคุณชวนก่อนคุณชวนบอกว่าชาวกรุงเทพอย่าทิ้งประชาธิปัตย์เราอยู่ด้วยกันมานานนะคะแล้วก็แม้ว่าเราจะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยแต่ก็คุณสุคุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยก็ทำงานให้อย่างเต็มที่นะอย่าทิ้งกันนะคะทีนี้เนี่ยคุณสุเทพมีปราศัยที่โลตัสเมื่อวานนี้สำคัญมากค่ะมีสื่อมวลชนซึ่งแปลกมากคือจริงๆแล้วแบบขออนุญาตนะคะแบบควรจะต้องมีเสียงอ่ะคุณสุเทพเนี่ยปราศัยบอกว่ามีสื่อมวลชนที่เป็นลูกสมุนของคุณทักษิณออกมาโวยวายไม่เอาเรื่องเก่ามาพูดสื่อมวลชนนะโวยวายโวยวายไม่อย่าเอาเรื่องเก่ามาพูดอย่าเอาเรื่องเผาบ้านเผาเมืองมาพูดเลยคืออย่าไปขยายแผลมันอีกนะเดินหน้าต่อไปดีกว่าคือประมาณว่าแบบว่าคือทิ้งผัวเก่าไปแล้วอยู่มีผัวใหม่อย่าไปคิดถึงผัวเก่ามันอีกเลยสื่อเนี่ยออกมาชี้นำกระแสออกมาดักไงออกมาพยายามที่จะไม่ให้ประชาธิปัตย์พูดเรื่องนี้พูดง่ายๆหรือว่าถ้าพูดเรื่องนี้จะชี้นำความรู้สึกของคนว่าเอ้ยพูดเรื่องนี้ไม่ดีพยายามอย่างนั้นแต่คุณสุเทพบอกว่าแต่ยืนยันว่าจะพูดยืนยันว่าจะพูดต่อไปเพื่อสร้างความกระจ่างให้ประชาชนการชุมนุมทางการเมืองในปี53นั้นคุณอภิสิทธิ์พยายามที่จะเจรจากับผู้ชุมนุมแต่ก็ไม่มีผลผู้ชุมนุมเผายางผู้ชุมนุมเผาบ้านเผาเมืองผู้ชุมนุมใช้อาวุธปืนใช้ระเบิดรัฐบาลเนี่ยขอรับความช่วยเหลือจากตำรวจตำรวจมันก็ไม่ร่วมมือครับตำรวจมันก็ไม่ร่วมมือจนนายอภิสิทธิ์ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินจากการชุมนุมนั้นมีการทุบรถยนต์นายกด้วยโชคดีที่รอดตายออกมาไ
มีการยึดทรัพย์คุณทักษิณเนี่ยคนเสื้อแดงยกทัพมามีอาวุธครบมือมี M16 มีอาก้ามีระเบิดเรื่องแบบนี้มันคือความจริงครับมันต้องเอาความจริงมาบอกกับประชาชนเพราะไอ้คนกลุ่มเดิมนั้นเนี่ยมันจะมายึดเมืองหลวงผ่านการเลือกตั้งผู้ว่าเราจึงต้องสกัดเอาไว้มันคือเรื่องจริงก็ซัดสรยุทธสุทัศนจินดาโอ้อันนี้ที่พระราม2ใช่มั้ยฮะพระราม2แต่เรามีเสียงบางช่วงที่พูดที่ลานคนเมืองค่ะเดี๋ยวลองไปฟังคุณสุเทพดูนะครับคุณสุเทพพูดสัตว์ร้ายสนใจสัตว์ร้ายการเมืองค่ะผมมั่นใจว่าพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครจำได้ว่าพวกคุณเคยทำร้ายประชาชนอย่างแสนสาหัสมาอย่างไรบ้างโดยเฉพาะการทำร้ายประชาชนชาวกรุงเทพมหานครพวกคุณเคยฆ่าคนกรุงเทพมหานครพวกคุณนี่แหละที่ฆ่าประชาชนชาวนางเลิ้งชาวตลาดนางเลิ้งพวกคุณนี่แหละที่ฆ่าแม่ค้าขายข้าวแกงซอยสีเวียงที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สีลมพวกคุณนี่แหละที่เอารถบรรทุกแก๊สไปจอดหน้าแฟลตดินแดงแล้วบอกว่าถ้าไม่ร่วมมือจะระเบิดแฟลตและตายกันหมดพวกคุณนี่แหละที่เอารถแก๊สไปจอดที่หน้าโรงพยาบาลสงฆ์จนคนตกใจกันทั้งเมืองพวกคุณอีกเช่นเดียวกันที่เอาจรวด RPG ยิงวัดพระแก้วพวกคุณนี่แหละที่ฆ่าพลเอกร่มเกล้าที่กลางถนนราชดำเนินฆ่าทหารที่เป็นลูกหลานประชาชนพวกคุณนี่แหละที่ฆ่าตำรวจที่มาปกป้องประชาชนที่ถนนพระราม4พวกคุณนี่แหละที่เผาโรงหนังสยามเผาเซ็นทรัลเวิลด์พวกคุณนี่แหละที่บุกโรงพยาบาลจุฬาข่มขู่คนไข้หมอพยาบาลจนเขาต้องปิดโรงพยาบาลพวกคุณทำให้คนกรุงเทพได้รับบาดเจ็บด้วยอาวุธสงครามของคุณนับพันคนพวกคุณข่มขู่คุกคามคนกรุงเทพจับคนกรุงเทพเป็นตัวประกันนานนับเดือนเดือนเพื่อบีบบังคับรัฐบาลอภิสิทธิ์ให้ยอมจำนนพวกคุณนี่แหละครับที่ทำให้คนกรุงเทพไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้ในช่วงเวลานั้นเพราะพวกคุณก่อการจลาจลก่อการร้ายเผาบ้านเผาเมืองแล้วก็ทำร้ายคนกรุงเทพอย่างสาหัสคนกรุงเทพย่อมจำคุณได้วันนี้ไม่ต้องกระแดะมาทำเป็นคนดีพี่น้องทั้งหลายมันมี2ทางเลือกชัดๆวันที่3มีนาคมถ้าเราเลือกเบอร์16หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรกรุงเทพมหานครของเราก็จะมีความสุขความสงบตามประสาที่เราเคยอยู่สามารถร่วมกันสร้างให้สวยงามมีอนาคตอย่างที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์เขาประกาศนโยบายไว้แต่ถ้าเลือกพงษ์สภัทรแดงก็ยึดกรุงเทพยึดเมืองหลวงของประเทศไทยแห่งนี้เพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นก่อการร้ายทำร้ายประเทศไทยส่วนที่เหลือเหมือนกับที่เขาเคยยึดถนนราชดำเนินยึดราชประสงค์ยึดสวนลุมพินีแล้วใช้เป็นฐานที่มั่นก่อการร้ายทำร้ายพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพในเหตุการณ์ปี53ที่ผ่านมาวันนี้เขากำหนดให้ผมมาพูดเป็นคนสุดท้ายเป็นตายยังไงผมก็ต้องขอพูดเพราะผมกลัวครับพี่น้องครับ
รุงเทพเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองสำคัญที่มั่นสำคัญอย่างยิ่งถ้าเขายึดกรุงเทพปักใต้บ้านผมก็เอาไว้ไม่อยู่ครับนี่คือการคนเมืองนะครับแต่นอกจากนี้ที่เวทีที่พระราม2คุณอภิสิทธิ์ก็ไปปราศัยด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปฟังคุณอภิสิทธิ์นะครับว่าพูดอะไรกับคนที่นั่นบ้างแต่ผมนั้นอยากจะย้ำในบางเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันที่อยากให้พี่น้องได้นำเอาไปคิดในการที่จะไปบอกต่อๆกับเพื่อนฝูงญาติมิตรประกอบการตัดสินใจของเขาในวันที่3มีนาคมในวันที่3มีนาคมผมเรียนพี่น้องครับวันนี้การเมืองที่มาเล่นกันในกทม.เป็นการเมืองที่เล่นกันค่อนข้างที่จะเข้มข้นรุนแรงพอสมควรพี่น้องทุกวันขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนมาถึงผมครับว่าทำไมมันมีเหตุการใช้กลไกเจ้าหน้าที่ของรัฐบ้างกลไกต่างๆบ้างเนี่ยมาชี้นำหรือมากดดันหรือมาเอาเรื่องมาต่อรองกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าหลายคนก็เลยหวั่นไหวครับและโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ของเขาที่ใช้สื่อที่อยู่ในมือสร้างกระแสสร้างภาวะให้เกิดจิตวิทยาในทำนองที่ว่าในที่สุดแล้วคนที่อยู่สังกัดพรรครัฐบาลจะต้องชนะเท่านั้นอันนี้กดดันอารมณ์ของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากผมสังเกตครับที่ผมสังเกตได้ผมก็ผ่านการเลือกตั้งมาหลายครั้งการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่ขณะนี้พวกเราแห่รถไปที่ไหนเนี่ยมีพี่น้องประชาชนที่แสดงออกถึงความอึดอัดกับภาวะตรงนี้แล้วออกมาแล้วบอกว่าพวกผมต้องสู้เมื่อกี้ก็ใช่ครับมาข้างหน้าให้ดอกไม้เรื่องปกติครับให้กำลังใจกันมาจับมือก็ปกติครับหล่อของแก้มผมก็ปกติครับครั้งนี้นอกจากให้ดอกไม้จับมือหล่อของแก้วแล้วจะย้ำว่าต้องสู้นะแพ้ไม่ได้นะเพราะต้องการรักษาประเทศไทยและความดีงามเอาไว้แต่ประเด็นสำคัญนะคะคราวนี้เนี่ยการเลือกตั้งที่แจ่มจนมากเนี่ยนะคะ เป็นการเลือกตั้งที่แจ่มจนที่สุดนะตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มา คือใครลงเที่ยวนี้เนี่ยคุณถูกบันทึกในประวัติศาสตร์หมดเลยในโลกออนไลน์บอกว่าอย่างนี้ถ้าคุณกาเบอร์16คุณได้เบอร์16เป็นผู้ว่าครับแต่ถ้าคุณกาและถ้าคุณกาเบอร์9คุณได้เบอร์9เป็นผู้ว่าครับคุณกาเบอร์11คุณได้เบอร์9เป็นผู้ว่าคุณกาเบอร์17คุณก็ได้เบอร์9เป็นผู้ว่าเออทำไมเป็นงั้นล่ะเสียงแตกไงพรรคอิสระทั้งหมดคุณกาเสียงอิสระทั้งหมดเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะวันนี้มันไม่ใช่แค่เลือกตั้งเพื่อไทยประชาธิปัตย์แต่มันคือการปกบ้านป้องเมืองคุ้มเหย้าครับมันไม่ใช่เลือกเพื่อไทยหรือประชาธิปัตย์มันไม่ใช่สั่งสอนประชาธิปัตย์มันไม่ใช่สะใจมันไม่ใช่แค่เพียงว่าถ้าเราไปเราจะเลือกแบบสายลมชมแสงแดดอ่ะครับเฮ้ยฉันเชื่อฉันชอบสุฮาริตว่านโยบายเจ๋งจริงเลยมีสวนมีจักรยานขี่ด้วยสายลมชมแสงแดดเออทางที่สวนลึกจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ชอบพวกเผาเมืองไม่เห็นด้วยกับคนที่เผาเมืองแล้วอยากให้บริเวณกับมันเออแต่อยากเห็นบ้านเมืองแต่พอไปเลือกที่อื่นเนี่ยแบบโลกสวยอ่ะมันก็กลายเป็นพวกโลกสวยไงพวกโลกสวยสายลมชมแสงแดดเลือกสุภลิศเสียงแตกทันทีครับเสียงแตกทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเลือกเบอร์11เบอร์17คุณได้เบอร์9เป็นผู้ว่าแต่เลือกเบอร์16คุณได้เบอร์16เป็นผู้ว่าแล้วคิดดูจะมันซะแค่ไหนได้คุณชายสุขุมพันธ์ไปซัดกับยิ่งลักษณ์อ่ะจะมันซะแค่ไหนทีนี้วันนี้นะคะเราจะปิดท้ายกันช่วงนี้เรื่องผู้ว่ากทม.ค่ะครับคุณสุเทพได้พูดในเวทีที่โลตัสเมื่อวานนี้ดีมากตรงไหนรู้ไหมฮะตรงที่ว่าทำเลที่พูดเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับช่อง3เลยอ๋อแล้วก็พูดถึงสื่อด้วยเออเลยนะพูดชัดๆเลยแล้วบอกว่าทวงบุญคุณพูดตรงๆว่าทวงบุญคุณคุณสุเทพบอกว่าผู้บริหารช่อง3กับนายสรยุทธสุทัศนจินดาหากได้ยินเสียงนี้ได้ยินแล้ว ได้ยินอยู่แล้วไม่เหมือนเพลงลูกทุ่งเลยหากได้ยินเสียงนี้ขอให้รู้ว่าผมมาทวงบุญคุณไหนอาจารย์แดงให้อาจารย์แดงช่วยเขียนหน่อยช่วยเขียนเพลงหน่อยหากได้ยินเสียงนี้ขอให้รู้ว่าผมมาทวงบุญคุณเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาเผาช่อง3ผมช่วยไว้
ครับผมอยากรู้จริงๆว่าหัวใจของคุณสรยุทธ์นั้นทำด้วยอะไรหัวใจของคุณสรยุทธ์นั้นทำด้วยอะไรทีนี้คุณอภิสิทธิ์ก็พูดค่ะคุณอภิสิทธิ์เมื่อวานนี้ก็พูดว่าวันนี้มาปราศัยใกล้ช่อง3คือนับวันเนี่ยผู้ปราศัยของประชาธิปัตย์เนี่ยเจ้าบทเจ้ากลอนขึ้นทุกทีฮาตลอดมุกแยะหลอกหอมเครื่องหอมแก้มบ้างอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มาปราศัยใกล้ช่อง3จึงอยากจะบอกว่าชุมนุมทางการเมืองในปี53ได้รับโทรศัพท์จากนักข่าวช่อง3ให้เข้าไปช่วยเหลือเอาตัวออกจากตึกเพราะผู้ชุมนุมเสื้อแดงจะทำร้ายก็สามารถช่วยไว้ได้แต่ไม่แน่ใจว่าสรยุทธ์คุณจำได้หรือไม่เพราะเห็นออกมาพูดในรายการช่อง3ตอนเช้าบอกว่าประชาธิปัตย์เอาเรื่องเผาบ้านเผาเมืองมาพูดจะสร้างความขัดแย้งให้กับบ้านเมืองอีกผมจำเป็นคิดว่าต้องพูดเพราะมันคือความจริงมันคือความจริงจริงมันคือความจริงแล้วต้องพูดแล้วไม่ใช่พูดน้อยด้วยนะต้องพูดเยอะพูดให้กระจ่างพูดให้ชัดแล้วพูดจนถึงนาทีสุดท้ายที่กฎหมายให้พูดแล้วพูดถึงเพราะว่าถ้าพูดถึงนโยบายเนี่ยทุกคนมีพูดถึงนโยบายสายลมแสงแดดสายลมชมแสงแดดแต่สิ่งที่คนอื่นไม่มีก็คือแผลจากการไปเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยมันมีอยู่พรรคเดียวที่มีเพราะฉะนั้นพรรคนี้ต้องถูกพูดและพรรคนี้คุณต้องยอมรับในสิ่งที่คุณก่อคือพยายามจะกลบไม่ใช่ไปปิดปากคนอื่นแม่เขาพูดพยายามจะกลบหมากบขี้อ่ะหมากบขี้เราก็ต้องพยายามไปเอาไม้รันขี้ขึ้นไปคือเคลียร์ขึ้นมาเคลียร์ขึ้นไปไม้รันขี้ขึ้นไปแต่ที่สำคัญที่คุณอภิสิทธิ์พูดเมื่อสักครู่นี้น่าสนใจประเด็นนี้คือการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันเข้มข้นที่สุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะแล้วเวลาคุณอภิสิทธิ์เนี่ยตะเวนรถไปไหนเนี่ยคือเราดูจากในโลกออนไลน์จากในข่าวนี่นะคะไม่เพียงแค่อ่ะดอกไม้มาให้นะคะมาขอถ่ายรูปมาหอมแก้มนะคะมาชูมาเชียร์ให้กำลังใจไม่ใช่ไม่เพียงแค่นั้นนะเราจะเห็นปรากฏการณ์นี้ซึ่งไม่เคยเห็นปรากฏการณ์ประชาชนนั้นหยิบกระดาษในบ้านที่มีเพราะฉะนั้นกระดาษจึงไม่เหมือนกันฝากล่องบ้างอะไรบ้างแล้วไม่เรียบกริบแล้วเขียนแล้วเขียนด้วยปากกาหรือดินสอที่มีแบบฉับพลันฉับพลันทันด่วน16พอผ่านปุ๊บ16เห็นเยอะเห็นเยอะเห็นเยอะมั้ยเห็นเยอะเราไม่เคยเห็นเลยนะเราทำข่าวการเมืองมาเนี่ยนะก็เท่ากับที่คุณอภิสิทธิ์เล่นการเมืองมานั่นแหละเราเข้ามาปีเดียวกันมันสะท้อนความอัดอั้นของคนเหมือนกันนะรวมถึงคนที่คนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆก็ออกมาประกาศจุดยืนเยอะมากการเลือกตั้งครั้งนี้เราไม่เคยเห็นชาวบ้านออกมาช่วยผู้สมัครชู16แล้วก็มาจัดตั้งกลุ่มกันเองช่วยกันเองอย่างเช่นกลุ่มรักกรุงมุ่งปกป้องกลุ่มซินเทียเป็นต้นออกมาช่วยหาเสียงกันเองออกเงินกันเองและที่สำคัญเราไม่เคยเห็นคนดังในวงการทุกวงการเลยประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าเลือกเบอร์16เช่นพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุลชรเลือกเบอร์16แล้วบอกด้วยว่าต้องเลือกเพื่อไม่ให้ทักษิณกินเมืองและ2ดร.เสรีวงศ์มนทาต้องเลือกเบอร์16ไม่ให้ทักษิณกินเมืองและ3อาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองให้เลือกเบอร์16เพื่อไม่ให้ทักษิณกินเมืองและตามมาด้วยคุณชัยราชวัฒน์บอกให้เลือกเบอร์16เพื่อไม่ให้ทักษิณกินเมืองและล่าสุดสศิวลักษณ์อาจารย์สุลักษณ์ศิวลักษณ์ปัญญาชนสยามอ่ะให้บอกว่าให้เลือกพรรคที่เอี้ยน้อยกว่า โอ้อาจารย์สุลักษณ์นี่ออกมาพูดเลยนะครั้งนี้ปกติไม่เคยเห็นเลยนะบอกว่าโปรดจงไว้วางใจและเลือกคุณชายหมูหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรพรรคการเมืองมันเฮี้ยด้วยกันทั้งนั้นแกบอกแต่ให้เลือกที่เฮี้ยน้อยกว่าเพราะทักษิณมันเฮี้ยมากกว่าเพราะถ้าจะไปเลือกผู้อื่นมันก็สู้ไม่ได้แกพูดด้วยแกบอกว่าแล้วถ้าไปเลือกเบอร์อื่นสู้เขาไม่ได้เอานี่ละช่วยกันดันครั้งแรกนะที่ผมเคยเห็นเนี่ยอาจารย์สุรักษ์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงโค้งนี้ไงหลังจากถูกโพตีปั้ง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 ปรากฏคุณชายหมูแกแบบสู้สุดฤทธิ์น่ะแล้วทั้งพรรคนี่สู้ลบด้วยกันทั้งพรรคเลยนะเคลื่อนเป็นทัพใหญ่มาช่วยเลยนะคะปรากฏว่าพอถึงโค้งสุดท้ายประชิดปัดตีตื้นเพราะว่าไอ้ป้ายอันนี้มันทำให้เราเห็นไง16 16ขนาดเขาบอกว่าตอนจะแตะทอมเนี่ยถ้าหากว่ามีรถวิ่งผ่านนะก็หยุดแตะกันและ16เรื่องเป็นอย่างนี้ใส่ไข่แล้วใส่ไข่แล้วอันนี้ใส่ไข่แล้วเลยเวลาไปเยอะไว้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 เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องภาคใต้ค่ะปัตตานีคืนเดียว29จุดแต่นายกไม่สนใจนะไม่สนใจนะจ๊ะไม่สนใจจะไปนะจ๊ะคุณเฉลิมก็ด้วยจ้ะสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ